นอกทีนี้ข้อที่5ข้อสุดท้ายจะเป็นผลดีแม้ระหว่างผัวเมียผัวเมียบางคู่ไม่ได้ถือศาสนาเดียวกันในศาสนาคริสเตียนบทบัญญัติเช่นคำสอนของเปาโลนี่ก็อนุญาตให้แต่งงานกับคนต่างศาสนาได้พวกที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนแต่งงานกับคนศาสนาอื่นได้นะเขาไม่ได้ห้าม แต่ลองคิดดูเถอะว่าผัวเมียกันแต่ถือศาสนาต่างกันแล้วเขาเข้าใจกันไม่ได้ในความต่างกันระหว่างศาสนามันจะสนิทสนมกันได้อย่างไรมันต้องมีเรื่องรบกวนประสาทความรักที่มาจากกิเลสอะไรก็ตามทีมันอยากจะแต่งงานกันแต่มันมีศาสนาต่างกันแล้วมันก็ฟื้นแต่งงานกันแล้วมันก็รู้สึกอะไรๆที่ค่อนข้างจะไม่สนิทสนมกันนี่ก็เป็นโรคประสาทได้งั้นถ้าเราทำความเข้าใจกันได้ในระหว่างศาสนาแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรแม้ในผัวเมียระหว่างผัวเมียที่ถือศาสนาต่างกันอาตมาเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงพยายามหาช่องทางที่จะทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาให้เข้าถึงเนื้อในของศาสนาแล้วเราก็จะกลายเป็นคนคนเดียวกันได้ถือศาสนาเดียวกันได้ภายนอกจะมีรูปร่างต่างกันเรียกชื่อต่างกันก็ไม่เป็นไรนี่คือผลหรืออานิสงส์ที่อยากจะบอกให้ล่วงหน้าว่าถ้าเราถือศาสนาที่เข้ากันได้แล้วมันจะเป็นผลดีอย่างนี้ทีนี้ก็จะพูดถึงการเปรียบเทียบคือการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบถ้าเราไม่ทำการศึกษาเปรียบเทียบเราก็จะไม่พบความเหมือนกันแต่ขอบอกให้ทราบว่าไอ้การเปรียบเทียบนั่นมันมีผลเป็นสองทางตามปกติไอ้การเปรียบเทียบนี่จะมีผลเป็นสองทางทางหนึ่งมันเปรียบเทียบให้เห็นว่าแตกต่างกันแยกกันเข้ากันไม่ได้อีกทางหนึ่งมันเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันเหมือนกันโดยสาระสำคัญแล้วก็เข้ากันได้มันระวังให้ดีที่ว่าพูดว่าเปรียบเทียบนั้นมันมีผลเป็นสองทางตรงกันข้ามทางหนึ่งยิ่งเปรียบเทียบยิ่งเห็นความแตกต่างเพราะมันทำด้วยใจที่จะค้นหาความแตกต่างยิ่งเปรียบเทียบก็ยิ่งเห็นความแตกต่างก็เลยเกลียดน้ำหน้ากันไม่อยากมอง อีกทางหนึ่งมันทำการเปรียบเทียบด้วยจิตใจที่เป็นธรรมหรือโดยความหวังดีก็ตามมันก็เปรียบเทียบไปในทางที่จะให้มันเข้ากันได้นี่มันก็เพื่อจะได้ร่วมมือกันนั่นระวังเถอะไอการเปรียบเทียบนั่นน่ะมันจะให้ผลเป็นสองแป้งอยู่อย่างนี้เสมอไปถ้าจะเปรียบเทียบกันระหว่างศาสนาแล้วก็จะต้องทำการเปรียบเทียบให้ดีด้วยจิตใจที่เป็นธรรมก่อนแล้วก็ด้วยความหวังดีต่อโลกหวังดีต่อมนุษย์เราจะทำความเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบระหว่างศาสนานี้ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ให้เป็นผลดีต่อทุกคนในโลกหรือต่อโลกถ้าเราตั้งใจอย่างนี้แล้วเราจะพบหนทางหรือพบสิ่งที่มันเข้ากันได้กลมกลืนกันไปได้เรื่อยไม่มีการแตกแยก
การเปรียบเทียบที่เราจะทำกันเรื่อยๆไปนี่มันเป็นการเปรียบเทียบด้วยความหวังดีต่อมนุษย์ในโลกหรือต่อศาสนานั่นเองทีนี้ก็มาถึงการที่จะเปรียบเทียบนั่นมันขึ้นอยู่กับการตีความตีความถ้อยคำก็ได้ตีความในท้องเรื่องเนื้อเรื่องเป็นประเด็นประเด็นไปก็ได้มันต้องตีความให้ถูกต้องให้เหมาะสำหรับจะเอามาเปรียบเทียบเพราะมันอาจจะตีความไปในทางที่ให้ไกลออกไปไกลออกไปไม่เหมาะที่จะนำมาเปรียบเทียบคือว่ายิ่งเอามาเปรียบเทียบแล้วก็ยิ่งเห็นแตกต่างไม่เห็นเป็นทางที่จะให้เข้ากันได้ท่านเราจะต้องตีความของหัวข้อของศาสนาหรือหลักธรรมนั้นๆให้ถูกต้องให้เหมาะสำหรับจะเอามาเปรียบเทียบและอีกอย่างหนึ่งก็จะต้องรู้จักใช้ภาษาธรรม อย่ารู้จักใช้แต่ภาษาคน ความหมายในภาษาธรรมนั่นก็พูดกันมามากแล้วคงจะยังจำได้กันอยู่ทุกคน ว่าในภาษาที่คนเราพูดนี่มันมีอยู่สองชนิดภาษาคนก็มีภาษาธรรมก็มีโดยเฉพาะในทางศาสนาแล้วก็ยิ่งมีเป็นสองศาสนาจนว่าความตายอย่างนี้ตายทางเนื้อหนังร่างกายเอาไปฝังเอาไปเผานี่ก็เป็นตายในภาษาคนที่ถ้ามันตายจากความดีตายจากความหมดดีมีแต่ความทุกข์นี่ก็เรียกว่าตายในภาษาธรรมเกิดจากท้องแม่นี่ก็เรียกว่าเกิดในภาษาคนถ้าเกิดด้วยอำนาจอวิชชาตัณหาว่าตัวกูว่าของกูเป็นอุปาทานอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดในภาษาธรรมนี่ตัวอย่างภาษาคนภาษาธรรมมีอยู่มากในพระพุทธศาสนาในศาสนาอื่นโดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนที่เราจะทำการเปรียบเทียบก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเช่นคำว่าตายอย่างนี้ไอ้ตายอย่างภาษาคนตายก็มีตายในความหมายภาษาศาสนาก็มีเช่นพระเจ้าสั่งว่าพวกเมียคุณนี่อย่ากินผลไม้ของต้นไม้นี่เข้าไปกินแล้วจะตายมันก็ไม่ตายอย่างที่ว่าเอาไปเผาไปฝังมันตายชนิดที่มีบาปเกิดขึ้นสำหรับจะต้องเป็นทุกข์ทรมานต่อไปคือเขาไปยึดถือเรื่องความดีความชั่วเข้าแล้วก็ตายคือมีความทุกข์ตลอดไปอย่างนี้เป็นต้นเราต้องยอมตีความในภาษาธรรมให้ถูกต้องด้วยกันทุกศาสนาแล้วก็มาใช้ทำการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบนั้นก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งคือเปรียบเทียบสำหรับให้มันเข้ากันได้ให้มันร่วมมือกันได้ในที่สุด จะยกตัวอย่างให้ฟังที่ว่ามันน่าขันก็น่าขันน่าเศร้าก็น่าเศร้าเมื่อชาวคริสต์กับชาวพุทธเข้ามาทำการสนทนากันนะเพื่อจะเกิดความเข้าใจต่อกัน พวกที่เป็นชาวพุทธในประเทศลังกาบางคนนะเขาก็แย้งว่ามันเป็นไปไม่ได้ เช่นว่าท่านมีพระเจ้าเราไม่มีพระเจ้าอย่างนี้เข้ากันไม่ได้แล้วท่านอย่ามาพยายามป่วยการศาสนาฉันไม่มีพระเจ้าศาสนาคุณมีพระเจ้า
ก็พูดกันไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดกันบางทีก็กันแนะกันไหนมากก็ไปถึงว่าพระศาสดาของคุณมันเป็นลูกพระเจ้าศาสนาพระศาสดาของฉันนั้นเป็นลูกคนนั่นจะพูดกันได้ยังไงเขากันแน่กันไหนพระเยซูเป็นลูกพระเจ้าส่วนพระพุทธเจ้านี่เป็นลูกคนหรือว่าศาสนาของคุณนะมันพูดลงมาจากข้างบนนู่นแต่ศาสนาของฉันนี่มันพูดขึ้นไปจากข้างล่างนี่มันหาง่ายที่จะกันแน่กันไหนกระทบกระเทียบกันอย่างนี้มันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างที่เรามักจะยืนยันว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาปัญญาศาสนาคริสต์นั้นเป็นศาสนาศรัทธาจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ยังไงแล้วก็ไม่ยอมทำการเปรียบเทียบแล้วก็มองกันไปในแง่ที่ดูหมิ่นถิ่นแคลนซึ่งกันและกันถ้าขึ้นมองกันอย่างนี้แล้วมันไม่มีทางจะทำได้สำหรับการเปรียบเทียบให้รักใคร่ให้กลมกลืนกันในข้อที่ยืนยันว่าฉันไม่มีพระเจ้าแกมีพระเจ้าอย่างนี้มันก็ต้องพูดเสียใหม่ที่ว่าฉันก็มีพระเจ้าในความหมายอย่างหนึ่งจนที่เราพูดกันที่นี่ว่ามีกฎของธรรมะสัจธรรมเนี่ยเป็นพระเจ้าก็มีพระเจ้าด้วยกันคือมีสิ่งที่สร้างสิ่งทั้งปวงมาด้วยกันมีสิ่งที่ควบคุมสิ่งทั้งปวงมีสิ่งที่ทำลายสิ่งทั้งปวงมีสิ่งที่ดูแลสัตว์โลกตลอดเวลาในที่ทั้งปวงนี่มีเหมือนกันนี่เขาพูดกันได้มีพระเจ้าด้วยกันรูปร่างจะแตกต่างกันนั่นไม่เป็นไรแต่เรามีพระเจ้าที่ทำหน้าที่ได้อย่างเดียวกันข้อ ที่ว่าพระเยซูเป็นลูกพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกคนนี่มันก็ไม่แปลกก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าท่านสอนว่าอย่างไรถ้าท่านสอนทำไมเห็นแก่ตัวเหมือนกันแล้วมันก็ควรจะไปด้วยกันได้ไม่ใช่จะไปกันนะกันไหนว่าแกพูดมาจากข้างบนฉันพูดขึ้นไปจากข้างล่างนี่ถ้ามันเรื่องเดียวกันมันจะเป็นอะไรไปเพื่อให้คำสอนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเขาพูดว่าธรรมะนี่ประทานลงมาจากเบื้องบนมาจากพระเจ้าเบื้องบนนี่มันก็ได้เหมือนกันที่เราต้องการจะมีปัญญามองเห็นจริงไม่ต้องเชื่ออะไรที่มองไม่เห็นตัวเราก็พูดว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นมนุษย์ท่านตรัสรู้แล้วก็ท่านก็พูดอย่างมนุษย์พูดในเมืองมนุษย์และส่งขึ้นไปถึงพวกเทวดานี่ก็พูดขึ้นไปมันก็ได้เหมือนกันเพราะเรื่องที่พูดนั่นมันสามารถจะดับทุกข์ของมนุษย์ได้หรือเรื่องไม่เห็นแก่ตัวด้วยกันเราอย่าใช้วิธีที่จะแดกดันกันให้มันเกิดความแตกต่างหรือเข้าใจกันไม่ได้เราใช้วิธีที่เอาผลประโยชน์อันสูงสุดเป็นที่ตั้งแล้วมันก็พูดกันได้ทุกศาสนาแล้วก็ต้องการจะให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ